Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับฝึกพูดกับเราได้ง่ายๆใน5นาทีนะครับภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากทบทวนฝึกพูดอยู่บ่อยๆแล้วก็รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของสปานะครับธุรกิจสปาไทยที่โด่งดังแล้วก็เรื่องชื่อไปไกลถึงในต่างแดนนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของพนักงานต้อนรับของสปาแห่งหนึ่งนะครับต้องการถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าต่างชาติก่อนให้บริการจะถามยังไงไปดูกันเลยครับ All right, you would like to buy a set of body scrub and oil massage? Well, I think it's okay. May I have your name, please? My name is Miss Earth. Where are you from, ma'am? I came from Japan. How old are you? Please kindly fill in this form about your personal detail and your health record. Why do you need all these information? ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับไม่ชอบให้ใครมายุ่งหรือถามเรื่องส่วนตัวถ้าไม่สนิทกันจริงนะครับแต่เราสามารถใช้ประโยคสุภาพนะครับแล้วก็อธิบายถึงเหตุผลนะครับก็สามารถที่จะได้สิ่งที่เราต้องการได้ไม่ยากนักมีประโยคขอร้องอย่างสุภาพมากมายในภาษาอังกฤษนะครับที่เราเลือกใช้อย่างเช่นคำว่า please kindlyแล้วตามด้วยสิ่งที่การที่เราต้องการขอนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะ please kindly fill in this form about your personal details and your health record นะกรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน please kindly fill in this form about your personal details and your health record นะกรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของท่านอีกทีนะครับPlease kindly fill in this form about your personal details and your health record. ขั้นตอนของสปานี้มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับพนักงานอย่างเราก็ต้องบอกเหตุผลให้ลูกค้าเข้าใจกันซะก่อนนะครับขั้นตอนของการบอกเหตุผลก็ต้องทราบคำศัพท์กันก่อนนะฮะคำศัพท์ที่ควรรู้ก็มีดังนี้ครับ blood pressure ความดันโลหิต weight น้ำหนักอาการบาดเจ็บก็ injury อีกครั้งนึงนะครับความดันโลหิตblood pressure น้ำหนัก weight อาการบาดเจ็บ injury ทราบอย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจได้เลยนะครับใช้คำว่า need to สุภาพกว่าคำว่า must นะฮะเอาละครับไปดูตัวอย่างนะฮะ we need to know about your blood pressure your weight and any health problems นะฮะแปลเป็นไทยนะครับเราต้องการทราบเกี่ยวกับความดันโลหิตน้ำหนักแล้วก็ปัญหาสุขภาพของท่านอีกทีนะฮะ We need to know about your blood pressure, your weight, and any health problems. แล้วต่อด้วยประโยคนี้นะครับ Such as past injury, so that we can adjust our services accordingly. แปลเป็นไทยนะครับเช่นอาการบาดเจ็บในอดีตเพื่อที่เราจะได้จัดบริการให้เหมาะสมกับสุขภาพของคุณ Please kindly fill in this form about your personal detail and your health record.Why do you need all these informations? We need to know about your blood pressure, your weight, and any health problem, such as past injury, so that we can adjust our service accordingly. Oh, I see. Please let me know if you need any help. Okay, good. บริการด้วยใจจากพนักงานคนไทยแบบนี้นะครับก็สามารถคว้าใจของชาวต่างชาติได้แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษฝึกทบทวนพูดอยู่บ่อยๆรับรองพูดได้ไม่ยาก Yes you can คุณทำได้อยู่แล้วนะฮะแล้วกลับมาพบกับ Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes you can Yes you canYes, you can.